มิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องฮะต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ภายในงานอันนาสที่โรงเรียนหนองจอกยานุสรณ์มัธยมในสถานที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็ต้อนรับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะทั้งทางสถานีโทรทัศน์ทีวีผ่านดาวเทียมนะฮะทางอันนาสทีวีหรือทาง Facebook และทุกๆช่องทางด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะฮะวันนี้ก็มาอยู่ช่วงท้ายๆนะฮะใกล้ๆถึงช่วงท้ายๆของงานในวันนี้ก็วันนี้ก็เห็นพี่น้องมากันอย่างล้นหลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็ตั้งแต่เช้ากันนะครับก็มีบรรดาคณาจารย์หลากหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะท่านฮัจจีสมหวังมหามัดนะฮะท่านฮัจจีร้อมหมัดเดิงปาดนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแม้กระทั่งท่านพันเอกอนันต์รื่นพิทักษ์นะฮะเมื่อกี้ก็ได้พบปะทักทายกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ช่วงนี้นะฮะก็เป็นอีกช่วงนึงนะครับมาชาอัลลอฮ์นะที่เรามีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันนะครับวันนี้จะพิเศษที่ตัวเองเราเรียกว่าไงนะจะมาในช่วงเนี่ยช่วงสองเราตอนนี้เราต้องสามนะฮะต้องสามแล้วนะฮะเรื่องต้องสามนะทีนี้นะฮะในวันนี้เนี่ยผมเราจะมีหัวข้อจะพูดคุยกันนะฮะในวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของรอมฎอนกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์ที่จะร่วมเข้านาพูดคุยกับผมนะทั้งสองท่านนะก็มีท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สิวไทยแล้วก็อาจารย์สุไลมานมายาซินะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ทักทายพี่น้องก่อนแล้วกันครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมติดตามรับฟังและรวมถึงพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานในเย็นวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอาจจะเรียกได้นะคุณมุสตาฟาเหมือนกับเป็นการนั่งคุยจิบน้ำชายามบ่ายนะพี่น้องก็รับประทานอาหารไปด้วยก็รับฟังนะครับในเรื่องราวอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง นะครับเราก็คุยกันไปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในงานของทางอันนาสนะครับในวันนี้นะครับคือผมก็หวังนะครับว่าหวังคงจะเหมือนกับบรรดาคณาจารย์ทุกท่านแหละครับว่างานของเราวันนี้จะสิ้นสุดณเวลา 17:00 น.นะครับอาหารคาวหวานที่พี่น้องเตรียมมาเนี่ยก็คงจะหมดนะใกล้ละนะครับเพราะนั้นพี่น้องจะกลับบ้านก็เดินอีกรอบนึงนะครับตะวาฟอีกสักรอบนึงดูว่าเอ๊ะมีอะไรเหลือที่จะเอาไปฝากคนที่บ้านก็ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับคือถ้าไม่หมดร้านไหนพี่น้องเวลาอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์กับอาจารย์สุไลมานลงเรียก2ท่านนี้นะฮะท่านอาสาจะเหมาให้ เหมากลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์อีกท่านนึงนะได้ทักทายพี่น้องก่อนนะฮะก่อนที่เราจะพูดคุยกับอาจารย์สุไลมานมันยาซีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซาลีนوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมแล้วก็มุสลิมะทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชูกรต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมได้มาในงานนี้และที่สำคัญพอมาถึงแล้วก็เจออาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ชวนขึ้นมานั่งบนนี้แล้วก็ได้คู่หูกับอาจารย์มุสตาฟาผมก็เลยต้องขึ้นมานะครับถ้าเป็นดาราก็บอกว่าดารารับเชิญนะหรือว่าแขกคนพิเศษก็ไม่รู้ก็แล้วแต่จะก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับเชื่อว่างานของเราในวันนี้เนี่ยอาจารย์มุตฟาอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์รวมทั้งอาจารย์ยาฟัตนะครับ เรามี2เป้าหมายด้วยกันในความคิดของผมนะเป้าหมายหนึ่งอยากจะให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการเข้าใจสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือศาสนาอิสลามนะครับ
อีกประการหนึ่งนะครับจุดประสงค์ของงานก็คือเพื่อหารายได้นะครับงานมุสลิมในสังคมบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่2ประการหลักนี่แหละนะครับให้ความรู้กับหารายได้วันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเหลือน้อยและอาจจะกลับทยอยกลับกันไปบ้างแต่เชื่อว่าทรัพย์สินในกระเป๋าของพี่น้องยังมีอีกเยอะนะครับอยากจะฝากร้านค้าเนี่ยนะฮะวันนี้มีอาจารย์หลายท่านนะครับให้มาออกร้านค้านะครับอยากจะให้พี่น้องซื้อกันไปคนละร้าน2ร้านนะครับถ้า20คนเนี่ยคนละ2ร้านเนี่ย40ร้านแล้วนะครับนะฮะถ้ากล่องละ50บาทเนี่ย20คนเนี่ยหลายร้อยแล้วนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยเหลือและก็สนับสนุนนะครับเพราะว่างานสังคมของเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้ออกไปจาก2ประการนี้หรอกฟังศาสนากับหารายได้นะครับโดยเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยในเดือนชะอ์บานเราอยู่ในช่วงของครึ่งแรกใกล้ครึ่งแรกของเดือนชะอ์บานนะครับก็ประมาณวันที่11 12นะครับก็ชะอ์บานเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเป็นเดือนที่เท่าไหร่บางครั้งเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยฟังศาสนาเนี่ยต้องรู้จักเดือนด้วยนะไม่ใช่รู้จักว่าเมษามีสงกรานต์เนี่ยพวกเราจะมกราขึ้นปีใหม่ธันวาสิ้นปีอย่างเงี้ยนะครับเราต้องรู้จักเดือนอิสลามของเราด้วยนะครับว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่8นะรอมฎอนเดือนที่9แล้วก็ชะวานเดือนที่10ซุลกอดะฮ์ซุลฮิจญะฮ์11 12เนี่ยเราต้องท่องจำถ้าโต๊ะแชร์หรือว่าปามะท่องจำไม่ได้ก็ให้ลูกเราสอนนะฮะเพราะว่าลูกเราเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยครูจะสอนในเรื่องของตรงนี้นะครับในเบื้องต้นก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็เดี๋ยวเรานะฮะจะได้เข้าหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้พี่น้องฮะหลายๆท่านนะผมเชื่อว่าก็เคยติดตามรับชมรับฟังรายการนะฮะของอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับแต่วันนี้นะฮะเรามาฟังกันสดๆตรงนี้กับหัวข้อรอมฎอนกับการเปลี่ยนแปลงของเหล่าซอฮาบะห์เราจะมาดูกันว่าในยุคนั้นนะฮะยุคสมัยนั้นนะฮะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขามีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจากฝั่งขวาของผมก่อนเลยกันนะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์คือพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับเวลาที่เราพูดถึงคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมี2นัยยะคือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกับเปลี่ยนแปลงมาสู่สิ่งที่มันแย่ลงนะครับแต่ลักษณะของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่นะครับว่าสิ่งที่ศาสนาได้สอนแล้วก็ได้บอกก็คือให้บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเมื่อกี้เราก็ได้ฟังนะครับในสิ่งที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมานได้บอกนะครับ ครับในคำกล่าวของซอฮาบะห์นะครับหรือคำกล่าวของซะลัฟที่บอกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับวันนี้ของเขาเนี่ยจะต้องดีกว่าเมื่อวานและวันพรุ่งนี้ของเขาเนี่ยจะต้องดีมากกว่าวันนี้นะครับมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเวลาที่เรามีลูกมีเต้าเนี่ยคุณมุสตอฟาเราเนี่ยอยากให้ลูกของเราเนี่ยอายุประมาณ2ขวบ3ขวบไม่อยากให้มันโตเพราะอะไรเพราะอายุขนาดนั้นมันน่ารักนะเวลาจะพูดจะจาอะไรมันดูน่ารักพอโตมาเนี่ยบางคนก็บอกมันหน้าตบนางัดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นซุนนะตุลลอฮ์หรือเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นคู่กับมนุษย์บนหน้าโลกใบนี้อายะห์กุรอานเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮุลลซีคอละกอกุมมินดอฟินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเริ่มต้นในสภาพของความอ่อนแอเวลาที่เราคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยจะต้องอาศัยพ่อแม่คนรอบข้างในการประคบประหงมให้เขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้แต่กว่าที่จะโตเนี่ยถามว่าเขาสามารถทำอะไรเองได้ไหมไม่ได้จะเข้าห้องน้ำเองยังไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาเริ่มต้นในสภาพของความอ่อนแอซุมมะจาลามิมบะดีดอฟินกูและหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปลี่ยนแปลงก็คือเชนส์นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็ก
จากสภาวะที่จะต้องอาศัยการพึ่งพิงต่อบุคคลอื่นเนี่ยมาสู่สภาวะอันกู้คือมีพละกำลังสามารถที่จะทำอะไรด้วยกับตัวของเขาเองหลังจากนั้นซุมมะยาลามิมบะดีกูวะตินดอฟันวะชัยบะหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปลี่ยนแปลงสภาพของมนุษย์จากความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะครับมาสู่สภาพของวัยชราความอ่อนแอแล้วก็ใช่บะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสังเกตนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสร้างมนุษย์ในสภาพของความอ่อนแอคือความอ่อนแอในสภาพของทารกแต่ในตอนท้ายของอายะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความอ่อนแออีกลักษณะหนึ่งดอฟันวะชัยบะคือความอ่อนแอในสภาพของชราภาพนะครับก็คือเรี่ยวแรงสติปัญญาอะไรต่างๆมันจะย้อนกลับไปเหมือนกับตอนที่เป็นเด็กจนกระทั่งบางคนเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โตอายุมากยิ่งกว่าเด็กก็มีเอาแต่ใจอะไรต่างๆมากมายนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายะคลุกุมายะชาวะฮุวัลอาลีมุลกอดีรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้และเป็นผู้ที่ทรงอนุภาพเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายและก็บอกให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับว่ามนุษย์จะต้องอยู่ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือท่านอิบนุลคอนดูนได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาอยู่ในลักษณะสภาพนั้นตลอดไปไม่ได้หมายความว่าอุมมะห์ประชาชาติหนึ่งที่เขามีความเข้มแข็งมีความยิ่งใหญ่เขาจะอยู่ในสภาพของความเข้มแข็งความยิ่งใหญ่ตลอดไปถ้าเราย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นนะครับว่าอุมมะห์ที่มีความเข้มแข็งและก็ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยนั้นก็คืออาณาจักรโรมันแล้วก็เปอร์เซียแต่ถามว่าอาณาจักรโรมันและเปอร์เซียจะอยู่ในความยิ่งใหญ่ลักษณะนั้นตลอดไปมั้ยก็ไม่ใช่เมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำศาสนาอิสลามมาบอกและมาเปลี่ยนแปลงประชาชาติที่เคยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะคือชาวอาหรับเขาก็เปลี่ยนจากสภาพของความอ่อนแอมาสู่ความเข้มแข็งจนกระทั่งอาณาจักรโรมันและอาณาจักรเปอร์เซียก็ต้องล่มสลายแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอิสลามแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาณาจักรอิสลามที่มีความเข้มแข็งก็จะอยู่ในลักษณะนั้นตลอดไปก็ไม่ใช่เราก็เห็นในสภาพที่กลับมาสู่ในเรื่องของความอ่อนแอในยุคสมัยปัจจุบันเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางรูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและก็ต้องอยู่คู่กับมนุษย์ทีนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาในเดือนรอมฎอนในเมื่อเรารู้นะครับว่ามนุษย์จะต้องอยู่ในสภาพของความเปลี่ยนแปลงและอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะบอกนะครับว่าเป็นอุมมะห์ที่พร้อมที่จะรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราจึงเห็นนะครับว่าตั้งแต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเรื่องราวของอิสลามนำอัลกุรอานนำสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านมาบอกแก่บรรดามนุษยชาติและมาบอกแก่บรรดาซอฮาบะห์การเปลี่ยนแปลงก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเราก็จะเห็นนะครับว่าสภาพของมุสลิมในเดือนรอมฎอนจะมีสภาวะที่แตกต่างกับความเป็นอยู่ในช่วงของเดือนอื่นถ้ามองอีกมุมหนึ่งหรือพูดอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่ามุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่เดือนรอมฎอนมาถึงเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแสดงว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องตรวจสอบตัวของเขาเองตรวจสอบอีหม่านความศรัทธาของเขาเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานรอมฎอนมาเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงแก่อุมมะห์ประชาชาตินี้เท่านั้นแต่รอมฎอนถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะพบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวของเรายกตัวอย่างง่ายๆการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพอาจารย์สุไลมานเราอยู่ในวงการแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นหมอนะ นะครับเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่หมอมักที่จะบอกกับคนที่เป็นคนป่วย
ก็คือในเรื่องของการควบคุมอาหารแสดงว่าการควบคุมอาหารมันเป็นสิ่งที่จะทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดในแต่ละปีเนี่ยในเดือนรอมฎอนเพื่อให้มุสลิมเนี่ยได้ถือศีลอดเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเขาความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่น้ำหนักลดลงสุขภาพดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในหัวใจที่ออกมาจากจิตใจของเราฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะครับแม้ว่าบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นฮะดิษที่มีสายรายงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แข็งแรงแต่ความหมายของมันถูกต้องนะครับคำกล่าวนะครับที่กล่าวอ้างที่มีการกล่าวว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกนะครับว่าซูมูตะซิฮูพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเพราะการถือศีลอดจะทำให้พวกท่านทั้งหลายสุขภาพดีอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแม้ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยในเรื่องของสายรายงานจะไม่ถูกต้องแต่ความหมายถูกต้องคือการถือศีลอดจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในสุขภาพโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่ถือศีลอดตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการถือศีลอดเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามขณะถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการกินในเรื่องของการดื่มหรือในเรื่องของการหลับนอนกับภรรยาแต่มันหมายรวมถึงการละเว้นอวัยวะต่างๆของเราด้วยให้หูของเราเนี่ยนะครับมันถือศีลอดด้วยให้ปากของเราเนี่ยมันถือศีลอดด้วยให้ตาของเราเนี่ยมันถือศีลอดด้วยให้อวัยวะต่างๆของเราเนี่ยมันถือศีลอดด้วยเพราะการถือศีลอดของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นมันจะส่งผลสะท้อนต่อบุคลิกหรือมารยาทของบุคคลผู้ที่ถือศีลอดเวลาที่เราหิวเวลาที่เราอดนะครับเวลาที่เราหิวเวลาที่เราอดเนี่ยชัยฏอนที่มันอยู่ในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะลดระดับของความของพลังความเข้มแข็งและมีหนำซ้ำพี่น้องทั้งหลายด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนรอมฎอนอย่างที่เราทราบคือเดือนที่ซึ่งบรรดามารร้ายชัยฏอนถูกล่ามโซ่คือเดือนที่ซึ่งประตูแห่งสวงสวรรค์ถูกเปิดคือเดือนที่ซึ่งประตูแห่งนรกถูกปิดคือเดือนที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมพร้อมที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายภาพสุขภาพหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตในจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนและเดือนรอมฎอนจากไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกว่าเป็นคนที่ขาดทุนเพราะอะไรเพราะรอมฎอนผ่านมาสู่ชีวิตของเขาแต่ชีวิตของเขายังไม่มีการเชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าก่อนรอมฎอนและหลังรอมฎอนชีวิตของเขายังอยู่ในลักษณะเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องนั่นคือความขาดทุนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงมารยาทของเรามีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเรามีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในความหมายของการถือศีลอดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ช่วงต้นอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะฮะก็ได้ยกตัวอย่างของยุคสมัยก่อนนะในของโรมันนะในตอนนั้นหลายๆท่านผมเชื่อว่าคงจําได้นะว่าตอนนั้นเนี่ยโรมันกับเปอร์เซียเนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่มากแล้วในตอนหลังต่อมาเนี่ยก็อัลเลาะห์ก็ให้อิสลามเราก็สามารถที่จะพิชิตนะแล้วก็ครอบครองกับอามายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนั่นคือในยุคเรื่องราวของซอฮาบะห์แต่ปัจจุบันนี้เราเองนะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาในเรื่องของการถือศีลอดของช่วงของรอมฎอนเนี่ยอันนี้ถ้าเราในฐานะผู้ศรัทธานะได้ทำตามแบบอย่างแล้วก็แบบฉบับที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้นบีทรงบอกหรือแบบอย่างท่านนบีเนี่ยอันนี้นะฮะมันไม่ได้ผลดีแค่เพียงแค่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เท่านั้นนะฮะแต่ก็ยังผลพลอยได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยเดี๋ยวมาฟังของอาจารย์สุไลมานกันต่ออาจารย์สุไลมานยาซีครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะเราจะถึงเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขามีการฝึกลูกฝึกเยาวชนของเขาให้มีความคิดมีความรู้สึกในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับก่อนที่รอมฎอนจะถูกบัญญัตินะฮะเพราะรอมฎอนเนี่ย
จะบัญญัติเป็นฟัรดูเนี่ยในปีที่2ของฮิจเราะในเดือนชะอ์บานถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในยุคก่อนอิสลามเนี่ยนะฮะก็จะมีการถือศีลอดเรียกว่าถือศีลอดวันที่10มุฮัรอมนะครับก็ถือกันมานะถือกันมาในยุคในสมัยของอะห์ลุลกิตาบนะครับจนกระทั่งในยุคของอิสลามนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถือศีลอดวันที่10มุฮัรอมการถือศีลอดเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพยายามจะฝึกจะอบรมเยาวชนของเขาลูกของเขาให้ทำการถือศีลอดพี่น้องรู้ไหมครับว่าบรรดาแม่หรือพ่อเนี่ยอยากจะให้ลูกถือศีลอดเนี่ยทำของเล่นเนี่ยเอามาให้ลูกนะครับเราโต๊ะป้าๆที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับเราลองนึกย้อนไปในอดีตเนี่ยว่าเราอายุสัก 3-4 ขวบเนี่ย5ขวบเนี่ยอะไรคือของเล่นที่เราอยากได้นะครับแต่ถ้ายุคนี้เนี่ยนะลูกเราถ้าถามว่าของเล่นอะไรที่ลูกอยากได้ iPad มือถือ iPad iPhone นะครับแต่ในยุคของเราล่ะนะครับยุคผมเนี่ยนะถ้าได้ลูกคางลูกนึงอาจารย์มุตฟายิ้มเลยยิ้มตัวรู้จักมั้ยลูกคางหลังเลิกเรียนเนี่ยเอากันแล้วตั้งปลาลูกข่างกันยิ้มนั่นก็เหมือนกันนะครับบรรดาซอฮาบะเปลี่ยนแปลงลูกให้เข้าใจศาสนาให้เรียนรู้ศาสนาด้วยการนำเอาของเล่นมาฝึกลูกในเรื่องของการถือศีลอดนะครับเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยก่อนที่จะรอมฎอนจะถูกบัญญัติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะผมเองผมพูดอยู่เสมอว่าเราเองเนี่ยจะต้องรณรงค์กันช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมของเราเนี่ยให้ลูกของเรานึกถึงเข้าใจในเรื่องของรอมฎอนนะครับเราเป็นแม่ค้ารอมฎอนเนี่ยเราเตรียมอะไรอาจารย์มุตฟาขายของแม่ค้าเตรียมกระทะโรตีมัตตบะตามนั้นเลยฮะนะเตรียมกระทะโรตีมัตตบะมัตตบะเนี่ยเป็นอาหารราษฎรของเกือบทุกครัวเรือนเลยเฉากล้วยนะครับเตรียมตัวเตรียมขายเตรียมสูบล้อรถเข็นแล้วโต๊ะยิ้มใช่ไหมโต๊ะเตรียมสูบล้อรถเข็นแล้วแต่วันนี้ลูกหลานของเราเราเตรียมลูกของเราต้อนรับรอมฎอนยังไง อันเนี้ยนะครับสำคัญวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปเปรียบว่าถ้าเราจะให้ลูกเราบวชแล้วเราต้องซื้อ iPad ซื้อมือถือให้ไม่ใช่นะครับเราพยายามใช้คำพูดของเราสอนลูกเราว่ารอมฎอนเนี่ยนะฮะอาจารย์มุตฟารอมฎอนเนี่ยเขาเรียกว่ายูกาฟิรุบิฮิลคอตอยารอมฎอนเนี่ยภาษาไทยว่าไงอาจารย์ฮามีบุลละรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ลบล้างความผิดลบล้างความผิดนบีบอกว่าอัสลาวาตุคอมสุวันจุมาตุอิลายุมาติวารอมฎอนุอิลารอมฎอนามุกาฟิรอตนะครับการละหมาดฟัดดูห้าเวลาระหว่างเวลาหนึ่งไปสู่อีกเวลาหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺอภัยโทษให้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเรานะครับเราละหมาดซุบฮีเสร็จก่อนที่จะถึงซูรีก่อนที่จะถึงอัสรีก่อนที่จะถึงมะกริบก่อนที่จะถึงละหมาดอิชาระหว่างละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเรานะครับวันจุมาตุอิลาจุมาติระหว่างสุกหนึ่งไปอีกสุกหนึ่งอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราเช่นกันนะครับวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนะมุกัฟฟิรอตุนนะครับก่อนที่จะถึงรอมฎอนปีหน้ารอมฎอนนี้ก่อนที่จะถึงรอมฎอนปีหน้าระหว่างรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้กับเราผมถึงบอกไงครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เรานั้นจะต้องพ้นจากความผิดพ้นจากคอตอยาบาปต่างๆนะครับถ้าเราไม่ทําชิริกถ้าเราไม่ประกอบไอ้กะบาเอ็ดบาปใหญ่นี้เราก็ต้องเตาบัตนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์พูดในเรื่องของไปถูกเนื้อต้องตัวจนกระทั่งต้องยกฮาดัสใหญ่กลางวันเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับได้กลางคืนนะกลางวันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับบอกลูกหลานเราบอกเยาวชนของเราอีกอย่างนึงที่เราเปลี่ยนแปลงในชั้นอาจารย์มุตฟาอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์นั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานแต่จริงๆเนี่ยผมรวมทั้งอาจารย์ทุกท่านแหละนะครับก็จะไม่ค่อยจะเห็นด้วย
ที่เราจะเป็นเทศกาลแห่งการอ่านกุรอานเฉพาะรอมฎอนแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆไม่โตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะอ่านกุรอานกับเดือนรอมฎอนนี่แหละเดือนอื่นเนี่ยฝุ่นเกาะนะครับตบพรนี่อ่านวรยุทธมาชาอัลลอฮ์นี่บางคนอ่าน2ยุทธบางคนอ่านยุทธ1 3 3ยุทธแล้วแต่จบรอมฎอนนี่บางคนนี่มาชาอัลลอฮ์10จบแบ่งไปเดือนอื่นๆบ้างแบ่งไปเดือนอื่นๆบ้างเอาละรอมฎอน10จบกับ10จบเดือนอื่นๆให้ได้ทั้งจบ2จบก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่สังคมบ้านเรากลายเป็นประเพณีไปแล้วอาจารย์มุตฟานะครับอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนไอ้แม่ค้าพ่อค้าก็เดี๋ยวเตรียมขัดกระทะมัตบะแล้วนะครับเตรียมสั่งไข่ซื้อแป้งมาตุนละอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลเราสามารถทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเอารอมฎอนมาเปลี่ยนแปลงความเป็นคนที่นับถือมุสลิมของเราแล้วเราได้บุญนะครับถ้าจะเอามัตบะมาเปลี่ยนแปลงความเป็นคนในตัวเป็นคนของเราเนี่ยเราไม่ได้อะไรนอกจากได้สตางค์ขายมัตบะนั่นแหละฉะนั้นเราต้องเอารอมฎอนเป็นเหตุในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงลูกเราแล้วเราได้บุญได้บุญในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ถูกไหมฮะอันนั้นที่หนึ่งที่สองได้บุญในการตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารอมฎอนมีแต่ได้กับได้นะอาจารย์เชิญอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวจะบอกว่าคนรับเชิญทำไมพูดเยอะสลับกันอ่ะดีแล้วอาจารย์กำลังช่วยนะครับพี่น้องฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์สุเลมานได้พูดถึงนะประเด็นหนึ่งนี้น่าสนใจมากประมาณ 2-3 เรื่องแต่ผมยกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ได้บอกถึงเกี่ยวกับการเตรียมตัวของที่พบกับรอมฎอนเราเคยพี่น้องฮะลองนึกดูนะว่าถ้าเรามีโอกาสนะฮะจะได้เด็กๆเนี่ยเวลาได้มีโอกาสไปเที่ยวเขาจะดีใจนะอาจารย์แต่เมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยพี่น้องเราในฐานะผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมีลูกมีหลานกันเราเคยได้ทำความรู้สึกให้เด็กๆเหล่านั้นน่ะดีใจที่รอมฎอนมาถึงเนี่ยเหมือนดีใจตอนไปเที่ยวไหมเราได้ทำความเข้าใจหรือเปล่าว่ารอมฎอนอันเนี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าเรามีของรางวัลเตรียมให้คือไม่ได้แปลว่าฝึกให้เด็กถือศีลอดเพื่อเอาของรางวัลเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าเราทำอิบาดะห์เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แต่ยอนะมะนะป่านะมะนะจะมีรางวัลให้ถ้าลูกทำได้ตรงนี้ให้กำลังใจกับเขานะฮะอันนี้ก็หลายๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เคยได้เตรียมตัวเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์สุเลมานพี่น้องทราบไหมครับว่าลูกข่างนี่เต็มบ้านบวชเก่งรอมฎอนหมดแล้วยังบวชต่อนะจะเอาลูกข่างนะฮะอันนี้คือก็เหมือนกันมันจะบอกว่าเราลองมาสร้างบรรยากาศกันดูนะครับว่าเราเอ้ยบางทีเราแค่รู้สึกว่ารอมฎอนมาถึงแล้วก็แค่อดอาหารอีกเดือนนึงผ่านมาถึงแต่เราเคยรู้สึกไหมว่าแบบเราทำบรรยากาศให้กับคนในครอบครัวเราตัวเราเองครอบครัวเราลูกๆเราเนี่ยให้เขามีความรู้สึกเหมือนเขาจะได้ไปเที่ยวให้มีความดีใจตื่นเต้นว่ารอมฎอนจะมาถึงละเดือนแห่งการอภัยโทษที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคู่นี้เดือนแห่งความประเสริฐมากมายนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องราวของซอฮาบะห์ผมอยากรู้เหมือนกันครับอาจารย์ว่าในยุคสมัยนั้นซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยที่เขาได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้างครับอาจารย์บิสมิลลาห์คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของซอฮาบะห์หรือรูปแบบการปฏิบัติของพวกเขาเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะมันเป็นไปไม่ได้คือผมเชื่อนะครับส่วนตัวผมมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัตินะครับเพราะยิ่งยุคสมัยมันห่างออกมาจากยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะพบในความอ่อนแอของอีหม่านความศรัทธาของพวกเราเวลาที่เราพูดถึงซอฮาบะห์เนี่ยมีคำพูดหนึ่งของซะลัฟเนี่ยเขาบอกนะครับว่า เราได้เคยมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับกลุ่มชนหนึ่งที่เขามีการภาคเพียรในการปฏิบัติการงานที่ดีในเดือนรอมฎอนโดยที่พวกเขาเหล่านั้นวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนถึง6เดือนคือก่อนหน้า6เดือนที่รอมฎอนจะมาถึงเนี่ยขอดุอาทุกวันเลยครับอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนเหมือนที่เราขอพี่น้องขอได้เลยโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันเนี่ยได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยพวกเขาขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลาถึง6เดือนและเมื่อเขามีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยหลังจากเดือนรอมฎอนจบไปแล้วเนี่ยเขาขอดุอาอีกด้วยกับความกลัวว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับในสิ่งที่เขาปฏิบัติในช่วงของเดือนรอมฎอน
และเวลาที่เรามาดูในสิ่งที่เขาปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือเราเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับเหล่าบรรดาซอบ้านในเรื่องของความขมักขม้นในเรื่องของความเข้มข้นในการปฏิบัติอิบาดะห์ได้ตัวอย่างง่ายๆพี่น้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้มาถามท่านอาลีบินอบีตอลิบถามท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับว่ายาอาลีโออาลีเอ๋ยถ้าท่านรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ท่านถึงอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรมากเป็นพิเศษในค่ำคืนนี้คือถ้ามาถามเรานี่คำตอบเป็นร้อยหน้าเลยใช่ไหมใช่ครับฉันจะบริจาคฉันจะละหมาดฉันจะทำนั่นทำนี่แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีกล่าวตอบแก่ชายคนนั้นนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะปฏิบัติอะไรมากเป็นพิเศษกว่าสิ่งที่ฉันปฏิบัติในวันนี้นั่นก็หมายถึงว่าเราบรรดาซอบ้านเนี่ยการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกวันอยู่คู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพอเดือนรอมฎอนมาถึงเขาจะไม่มีการเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและสิ่งที่ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นคุณมุสตอฟาพอจะจำได้ไหมครับว่าสงครามใหญ่สองสงครามเนี่ยสงครามบาดัรและสงครามในการพิชิตมักกะฮ์นี่เกิดในเดือนไหนบาดัรนี่ในปีที่2บาดัรเกิดขึ้นในปีที่2แล้วก็พิชิตมักกะฮ์ปีที่8มั้ยพิชิตมักกะฮ์เกิดขึ้นในปีที่8นิดนึงนะฮะขอให้เครดิตครูผมหน่อยเรื่องนี้นี่ผมเรียนกับอาจารย์อัดนานอาบัตเนี่ยไปไหนนะครับท่านรองท่านรองท่านรองจำแม่นเอาแล้วเดี๋ยวตอบผมไม่ได้เนี่ยท่านรองเสียหน้าในปีที่2เนี่ยนะครับและในปีที่8สงครามทั้ง2สงครามนี้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอัลลอฮุอักบัรแสดงว่ารอมฎอนของซอฮาบะห์กับรอมฎอนของพวกเราหลายๆคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพวกเราหลายๆคนเนี่ยนะครับพอรอมฎอนมาถึงอย่าว่าแต่ทำสงครามเลยครับทำงานยังไม่อยากจะทำโอ้จริงนะใช่ไหมจริงอยากที่จะนอนอย่างเด็กๆเนี่ยสมมุติว่าถือศีลอดเดือนรอมฎอนพอพ่อแม่ใช้เอาแล้วบวชอยู่อลอยอหนูบวชอยู่มะหนูบวชอยู่เหตุผลฟังขึ้นนะเหตุผลฟังขึ้นมาบวชพอบวชแล้วมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนู่นนี่นั่นเยอะแยะต่างๆมากมายแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาอาศัยเดือนรอมฎอนเป็นเรื่องของการญิฮาดเป็นเรื่องของการทำสงครามเป็นเรื่องของการต่อสู้เป็นเรื่องของการเผยแพร่ปกป้องศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแค่นั่นเพียงแค่บริบทหนึ่งนะครับในสิ่งที่เราได้รับจากซอฮาบะห์ในช่วงของเดือนรอมฎอนมาดูอีกลักษณะหนึ่งคำกล่าวหนึ่งที่เรามักที่จะได้ยินอยู่เสมอคือว่าเดือนรอมฎอนหรือการถือศีลอดเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้คนร่ำรวยเนี่ยได้รับรู้ถึงรสชาติความหิวโหยของคนที่ยากจนอัลเลาะห์อักบัรใช่มั้ยอันนี้เป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นฮิกมะห์หนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นในการถือศีลอดเวลาที่เราหิวเวลาที่เรากระหายเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโอ้คนจนคนข้างบ้านเราที่เค้าหิวเค้ากระหายเค้ายากจนเนี่ยเค้ามีความรู้สึกแบบไหนนั่นคือความรู้สึกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ถือศีลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าการถือศีลอดเนี่ยจะบัญญัติเฉพาะคนร่ำรวยคนยากจนไม่ต้องไม่ใช่บทบัญญัติของการถือศีลอดคนร่ำรวยคนยากจนจะต้องอยู่ในลักษณะเดียวกันเท่าเทียมกันมาดูซอบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยคือปกติของเหล่าบรรดาซอบะห์เนี่ยก็เป็นคนที่ใจบุญสุนทานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นท่านอาลีไซนุนอบิดีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลานของท่านคอลิฟะห์อาลีบินอบีตอลิบคุณมุตฟาเชื่อไหมครับว่าวันที่ท่านอาลีไซนุนอบิดีนเสียชีวิตเนี่ยมีครอบครัวในเมืองมะดีนะห์เป็นเกือบร้อยครอบครัวที่ขาดในเรื่องของคนให้การอุปถัมภ์ท่านอาลีเนี่ยในทุกค่ำคืนจะแบกอาหารแล้วก็จะไปวางหน้าบ้านของคนยากจนคนยากจนไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเอาอาหารมาให้รู้เมื่อไหร่รู้วันที่ท่านอาลีเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะตื่นขึ้นมาไม่มีอาหารแล้วนั่นคือลักษณะของเหล่าบรรดาซอบะห์
แต่พอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากไปกว่านั้นเขาไม่ใช่เพียงแค่ริมรถความหิวโหยของคนที่ยากจนเขาเรียกคนที่ยากจนมาร่วมในการรับประทานอาหารละศีลอดกับเขาด้วยเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำให้เราได้รับการตอบแทนอย่างมากมายคือการเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยไปอีกสเต็ปหนึ่งไม่ใช่แค่เลี้ยงอย่างเดียวนะเชิญมาทานด้วยกันเชิญมาทานด้วยกันถามว่าเราเคยไม่ทำแบบนี้ท่านอับดุลลาห์อุมัรนะครับท่านจะไม่ละศีลอดจนกว่าจะมีคนยากจนมาร่วมรับประทานอาหารกับท่านด้วยไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวนะคนยากจนในเมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านเชิญมาทั้งหมดเลยมาเพื่อที่จะเลี้ยงอาหารนะครับมาเพื่อที่จะละศีลอดร่วมกับท่านและภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายเราก็ยังเห็นในหลายพื้นที่พี่น้องถ้ามีโอกาสไปทำอุมเราะห์นะครับไปเมืองมะดีนะห์ไปเมืองมักกะห์ในช่วงรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องจะเห็นภาพเหล่านั้นอย่างน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นนะครับร่องรอยการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีอยู่ในมัสยิดนบวีของเมืองมะดีนะห์และมัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะห์ท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรจะละศีลอดพร้อมกับคนยากจนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับมันเป็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นลักษณะที่ผิดแผกไปจากปกติธรรมดาโดยทั่วไปของพวกเขาเขาสัมผัสถึงความหิวโหยเขาอยากที่จะมีส่วนร่วมนะครับกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งดุอาบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ฟีซุมรอตินมาซากีนในหมู่คนที่ยากจนแม้ว่าความหมายของคนที่ยากจนตัวนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ยากจนในเรื่องของทรัพย์สินอย่างเดียวแต่มันหมายรวมถึงคนที่ยากจนณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากที่จะเห็นในสังคมวันนี้เนี่ยนะครับเราอย่าให้เวลาที่ร้านศีลอดเนี่ยบ้านของเรามีอาหารเต็มโต๊ะแต่บ้านเพื่อนบ้านของเรานะครับบ้านของคนยากจนที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งอินทผลัมที่จะละศีลอดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำบทเรียนของรอมฎอนนำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนนำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปถ่ายทอดไปส่งต่อและก็ไปมอบให้กับคนที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะนี่ไม่ใช่แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงเดียวแต่นี่คือรูปแบบการปฏิบัติที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ทําและถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงพวกเราอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซักุลลอฮ์ขอรออาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์เสี่ยวไทยพี่น้องฮะเมื่อคู่นี้นะฮะที่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้พูดเนี่ยประเด็นอย่างเรื่องของอาหารละศีลอดบางครั้งบางทีในบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นะฮะเขาเดินตามหาบางทีเราเอาอาหารให้กับคนยากจนเราคิดว่าแน่นอนฮะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมอาจารย์ฮะแต่ซอฮาบะห์นี่คือเชิญมานั่งทานด้วยกันนะฮะพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าเท่าที่ผมเคยสัมผัสเนี่ยพี่น้องที่เขาลำบากยากจนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าที่จะเดินมาบอกว่าเขาหิวไม่ค่อยกล้าที่จะเดินมาขออาหารจากเราหรอกบางครั้งถ้าหากพี่น้องอยู่รอบๆพี่น้องเนี่ยพี่น้องอาจจะรู้ว่าบ้านเนี่ยเขาลำบากบางทีพี่น้องไม่ต้องรอให้เขาเดินมาขอดีกว่านะเราลองเป็นฝ่ายเดินเขาไปให้ดีกว่าพี่น้องทราบไหมครับว่าผมเคยแวะนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ที่สตูลผมเคยคุยกับท่านอาจารย์ฮารุนลาโอปะนะจะเล่าให้ฟังมีเด็กนักเรียนของแกคนหนึ่งนะผู้หญิงอยู่ประถมบ้านเขาเนี่ยยากจนมากติดทะเลในบ้านเนี่ยไม่มีห้องน้ำนะอาจารย์พื้นเนี่ยเป็นพื้นทรายนอนกันอย่างนั้นเลยห้องเล็กมากๆแต่นอนกันสี่ห้าคนเล็กมากๆจะอาบน้ำทีจะเข้าห้องน้ำทีต้องมาอาศัยอีกบ้านหนึ่งแกก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยพอแกเห็นสภาพเนี่ยเด็กคนนี้ถ้าเวลาน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาเนี่ยเด็กช่วงนั้นเนี่ยต้องเอาเสื้อผ้ามาแต่งตัวข้างบนนะอาจารย์พอน้ำมันท่วมบ้านเขาเด็กบางคนวันนี้พี่ไปเรียนตัวเองต้องหยุดเพราะออกประมงอีกวันนึงน้องไปเรียนพี่ต้องหยุดออกประมงเด็กคนนี้ที่พูดถึงตอนแรกที่บ้านเขาลำบากเนี่ยอาจารย์แกนำมาไว้ในมูลนิธิแกที่ใต้ที่สตูลวันแรกที่มานะฮะอาจารย์แกซื้อน้ำแข็งใสให้เด็กคนนี้ถ้วยหนึ่งเด็กคนนี้เขาทำไงรู้ไหมอาจารย์เขาบอกว่าเขาฝากกับคนที่มาส่งเขาเนี่ยบอกว่าฝากน้ำแข็งใสถ้วยเนี่ย
ไปให้น้องเขาด้วยที่บ้านโอ้โหเป็นกิโลก๋วยเตี๋ยวไม่เคยกินในชีวิตกระเพาะปลาไม่เคยกินอาหารดีๆไม่เคยกินเลยน้ำแข็งใสก็ไม่เคยกินแต่เขาบอกว่าที่เขาเอาไปให้น้องเพราะน้องเขาไม่เคยกินเขารู้ว่าเขาสบายแล้วว่าเขาอยู่ที่มูลนิธิที่อาจารย์ธารุณอยู่กำลังจะบอกพี่น้องฮะเราอย่ารอแค่ทำเฉพาะรอมฎอนพี่น้องทำเถอะนะฮะในทุกๆเดือนทุกๆวันถ้ามีโอกาสได้ทำนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์โซเลมานต่อฮะครับซึ้งเลยอาจารย์มุสตาฟาเล่านะครับเราก็ต้องย้อนมาดูว่าอัลมุสลิมอัลมุสลิมมุสลิมต่อมุสลิมเนี่ยอิสลามสอนเราเนี่ยคือความเป็นเอควะความเป็นพี่น้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาในรูปแบบของศาสนาเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้เรียนในเรื่องของศาสนาเปรียบเทียบนะครับการเผยแพร่อิสลามเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าเราจะเผยแพร่กับกลุ่มชนใดก็แล้วแต่อาจารย์มุตฟาครับอิสลามเราเนี่ยเข้าไปแบบรอมะรอมะเนี่ยนักวิชาการเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอามือไปลูบหัวเด็กๆเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกอบอุ่นนะครับเอ็นดูนี่คือการเผยแพร่หลักการของอิสลามเราแต่ศาสนาอื่นไม่ใช่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์มุตฟาพูดมาเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือกันโดยเฉพาะในเรื่องของเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยนะอาจารย์ไหนๆพูดเรื่องนี้เราก็โยงกันมาเลยนะครับบางครอบครัวเนี่ยอาหารการกินเนี่ยนะครับดีกว่าเดือนอื่นๆอีกนะครับดีกว่าเดือนอื่นๆอีกบางคนเดือนรอมฎอนเนี่ยโอ้โหเมนูอาหารเนี่ยนึกไม่ออกว่าเย็นนี้จะเอาอะไรแก้บวชเพราะกินมาหมดแล้วนอกบ้านจะไปกินนอกบ้านกันละเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญนะครับเพื่อนบ้านสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีการรณรงค์กันนะอาจารย์มุตฟารณรงค์กันเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารละศีลอดเพราะการเลี้ยงอาหารละศีลอดเนี่ยอาจารย์นบีบอกว่าสิ่งที่จะดีใจที่สุดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอยู่2 อย่างครับอาจารย์1เมื่อได้เวลาละศีลอดเรารู้สึกยังไงดีใจโอ้โหนะบางคนนี่นั่งรอเลยรอเลยคนสูบบุหรี่อันนี้สูบบุหรี่ไม่อนุญาตนะสูบบุหรี่ฮารามคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็นี่เลยนะขี้บุหรี่เลยวางเลยตั้งรอตั้งรอเลยนะครับนบีบอกซุนนะให้ทานอินทผลัมนะครับนี่ซุนนะของใครก็ไม่รู้นะครับสูบบุหรี่นี่บางครอบครัวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เรานั้นรณรงค์กันในเรื่องของการเลี้ยงอาหารละศีลอดเพื่อที่พี่น้องมุสลิมของเราในชุมชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการเลี้ยงอาหารละศีลอดอาจารย์มุตฟาครับอย่างเด็กน้อยคนเมื่อคู่นี้เนี่ยถ้าสังคมของเขามีการเป่าประกาศว่ามัสยิดนั้นมัสยิดนี้มีการเลี้ยงอาหารละศีลอดเนี่ยผมถามว่าเด็กคนนั้นไปไหมไปแต่ประมาณว่าถ้าเกิดภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอยู่ในชุมชนหรืออาจจะมีแต่ข่าวสารไปไม่ถึงนะครับข่าวสารไปไม่ถึงรณรงค์กันในเรื่องของการเลี้ยงอาหารละศีลอดแล้วการเลี้ยงอาหารละศีลอดเนี่ยนะฮะผลบุญเนี่ยไม่ได้ลดหย่อนไปเลยกับคนที่ถือศีลอดเราถือศีลอดด้วยเราเลี้ยงอาหารให้กับคนถือศีลอดด้วยนะครับเช่นกันนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุแห่งการได้รับอภัยโทษจะหมดเวลาแล้วครับหมดบอกได้ครับไม่เป็นไรนะบางทีส่งสัญญาณผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดเบาๆหน่อยหรือเปล่านะจะหมดเวลาเอาหมดเวลานะครับก็อีก10นาทีอาจารย์ยังอาจารย์ยังโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปอาจารย์นะนะครับก็ยังฮะก่อนที่จะอาจารย์นะก็ขอฝากกับพวกเรานะครับรณรงค์การเตรียมตัวที่จะเสียสละทรัพย์สินกันเดือนรอมฎอนให้เราเป็นเดือนเคยยินไหมรอมฎอนกะรีมรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนใจบุญรอมฎอนอันทรงเกียรติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำตัวให้เหมือนรอมฎอนแล้วเราก็จะเป็นคนใจบุญเป็นคนที่มีเกียรตินะครับก็คงฝากไว้แค่นี้นะอาจารย์นะครับจากคุณล็อกครับนะผมต้องขออนุญาตปิดรายการต่อนะเดี๋ยวหลังอัสรีชาลอพี่น้องก็ยังมีอีกรายการนึงรายการสุดท้ายวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยนะอาจารย์สุลมานมัญญาซินะฮะแล้วก็พี่น้องทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะหัวหน้าฝ่ายบางนุนะฮะทีมงานทุกท่านเลยที่มีส่วนร่วมนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์